ความพ้นทุกข์สำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปัตติสหัมปัตติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามปิมังปาชังวันนี้ตั้งแต่แว่นมโยมอาจจะงงเฮมาแปลกจริงๆก็แปลกันนะเป็นคำสั่งที่จะอ่านให้โยมฟังก่อนเป็นวันนี้เป็นการแสดงธรรมในการเทศที่เรียกว่าสุจริตกรรมคาถา เป็นตามหนังสืออ้างอิงถึงส่งถึงการเทศสุจริตกรรมคาถาพระสงฆ์ไว้วัดในเขตปกครองได้จัดแสดงธรรมในวันแรม15ค่ำเดือน8ตรงกับวันที่23กรกฎาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางคูลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2560ตามมติมหาเถรสมาคมก็ทุกวัดจะต้องแสดงทุกวัดแบบนี้หมดเลยงั้นญาติโยมอาจจะแปลกใจเพราะว่าสังฆทานส่วนมากเราจะแสดงในแนวของการปฏิบัติวันนี้ก็จะมาอ่านให้ฟังก็แล้วกันการเทศน์นี้ท่านยกมาจากได้แต่งมาเนี่ยบอกโครงการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพุทธศาสนากับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปปช.กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตกรรมการเทศมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค2อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาสยกเอาพระบรมราชโอวาทของในหลวงรัชกาลที่9มาถึงพระองค์ทรงแสดงแล้วทรงได้กล่าวไว้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดและเจริญมั่นคงนี่เป็นพระบรมราชโอวาทพระราชทานเพื่อเจริญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กพุทธศักราช2531ของในหลวงรัชกาลที่9ฮะไม่เป็นไรยาวก็ไม่ได้ไม่เป็นไรยกก็นั่งตามสบายก็ครับน้องๆเล่นยากกับน้องๆและผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดทรงรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกับน้องๆเป็นบุคคลหลวงปู่สังวานเกมโกเป็นบุคคลท่านธรรมสนองกตปุญโญประกาศขอการแด่ท่านพระเดชคุณพ่อพระครูปลัดไปรินทร์ศรีวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมังจเรสุจริตังนะตังทุจริตังจเรธัมมจารีสุขังเตติอัตมิงโลเกปรมหิต
จาติอีบัดนี้อาตมาภาพจักรประธานแสดงพระธรรมเทศนาในสุจริตธรรมคถาเพื่อในการปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราตรีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ขวนขวายมาบำเพ็ญบุญธรรมสวนใหม่คือบุญที่ได้จากการฟังพระธรรมเทศนาเพื่อน้อมนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องนำทางในการพัฒนาชีวิตและสังคมต่อไปยังก็นั่งตามสบายนะนั่งฟังธรรมนั่งสงบฟังดีๆยังเกิดปัญญาการพัฒนาทุกอย่างเริ่มต้นที่การพัฒนามนุษย์เพราะว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาดังคำกล่าวที่ว่าพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนนั่นคือการพัฒนาประเทศชาติเริ่มจากการพัฒนาประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขทั้งนี้เพราะประชาชนที่พัฒนาดีแล้วย่อมกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมทุกภาคส่วนให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันสิ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมอยู่ที่การพัฒนาคนให้เป็นสัปปุรุษคือเป็นคนดีคนดีเป็นคนเช่นไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนดีคือคนที่เกิดมาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกดังพระบาลีที่ว่าเสยยถาปิภิกขเวมหาเมโคสัพพสัสสานิสัมปาเทนโตเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเมฆฝนตกลงมาทำให้ข้าวกล้าเจริญงอกงามย่อมตกเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากฉันใดคนดีเมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากฉะนั้นนั่นคือคนดีเกิดมาแล้วย่อมทำประโยชน์สามประการให้บริบูรณ์คือข้อที่หนึ่งอัตถะประโยชน์ประโยชน์ตนข้อที่สองปรัตถะประโยชน์คนอื่นสามอุปยัตถะประโยชน์ส่วนรวมคนดีสามารถบำเพ็ญประโยชน์ทั้งสามประการแก่คนเป็นอันมากเพราะเขาทำหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องถ้าสมาชิกในสังคมใดพร้อมใจกันทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สังคมนั้นก็จะมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติที่แท้จริงการพัฒนาหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมสมดังพระบาลีนิเคปบทที่อาตมายกไว้ในเบื้องต้นว่าธรรมังจเรสุจริตังเป็นต้นแปลความว่าบุคคลควรประพฤติธรรมให้สุจริตไม่ควรประพฤติธรรมนั้นให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระพุทธเจ้าทรงประทานพุทธภาษิตนี้แก่พระเจ้าสุทโธทนะในโอกาสที่เสด็จไปกรุงกบิลพัสครั้งแรกภายหลังจากที่ตรัสรู้ในพุทธภาษิตนี้คำว่าธรรมหมายถึงหน้าที่กล่าวคือพระเจ้าสุทโธทนะทรงมีหน้าที่ในการปกครองซึ่งจัดเป็นวรรณธรรมคือหน้าที่ประจำวรรณกษัตริย์พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธธรรมคือหน้าที่ประจำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะต้องออกบิณฑบาตโปรดเวนยสัตว์ใครมีธรรมะคือหน้าที่อะไรก็ควรทำหน้าที่นั้นให้สุจริตด้วยลักษณะ3ประการได้แก่ข้อที่1ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ไม่ละเว้นหน้าที่ข้อที่3ทุจริตต่อหน้าที่ประการแรกบุคคลบกพร่องต่อหน้าที่เพราะเขาทุ่มเทอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ใดเขาก็จะทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่งานในหน้าที่เข้าทำนองที่ว่าร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนแผนให้สุดปีกดังที่นักปราชญ์จีนชื่อว่าขงจื้อกล่าวไว้ว่าเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ใดจงทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดถ้าเขาให้เลี้ยงม้าม้าจะต้องอ้วนถ้าเขาให้เป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังเงินจะต้องเต็มคลังประการที่สองบุคคลชื่อว่าไม่ละเว้นหน้าที่เป็นเพราะมีผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เขาจึงไม่ละทิ้งหน้าที่หรือผลักภาระหน้าที่ของตนไปให้ผู้อื่นเช่นผู้เป็นทหารย่อมไม่หนีทัพผู้เป็นบิดามารดา
ย่อมไม่ละทิ้งหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนบุตรธิดาในนิทานอีสปมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบรรดาที่ไม่ทำหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนบุตรของตนเมื่อพบว่าเขาชอบลักขโมยในวัยเด็กพอบุตรเติบโตก็กลายเป็นโจรอีสปสรุปว่าเมื่อบุตรเป็นโจรบิดามารดาย่อมมีส่วนในการสร้างความเป็นโจรให้กับบุตรเหตุเพราะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนบุตรของตนประการสุดท้ายบุคคลชื่อว่าไม่ทุจริตต่อหน้าที่เพราะเขาไม่ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่มีชอบด้วยกฎหมายและหลักศีลธรรมหมายถึงเขาไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไปในการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือคนอื่นในทางที่ผิดกฎหมายและทำผิดทำนองครองธรรมประโยชน์ในที่นี้หมายรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงเกียรติยศหรือสิทธิอื่นๆใดที่ไม่สมควรได้มาแต่ก็ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่มีชอบจนกระทั่งได้มาตามที่ต้องการนี่เรียกว่าทุจริตต่อหน้าที่พระเจ้าตรัสสอนต่อไปว่าณตังทุจริตังเจเรแปลความว่า บุคคลไม่ควรประพฤติธรรมคือหน้าที่นั้นให้ทุจริตทั้งนี้เพราะการทุจริตต่อหน้าที่เป็นเหมือนสนิมที่กัดกร่อนชีวิตและสังคมให้พังพินาศไปในที่สุดชีวิตของบุคคลผู้บกพร่องต่อหน้าที่ละเว้นหน้าที่และทุจริตต่อหน้าที่ย่อมมีแต่ความอ่อนแอเสื่อมโทรมอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตไม่ได้ล่มสลายเพราะภัยจากภายนอกเพียงอย่างเดียวหากแต่บาปทุจริตของประชาชนอันเป็นสนิมภายในก็มีส่วนสร้างความอ่อนแอให้กับอาณาจักรนั้นๆจนต้องล่มสลายเมื่อภัยจากภายนอกมารุกรานข้อนี้สมดังพุทธพจน์ในธรรมบทที่ว่าอายาสาวะมลังสมุทิตังเป็นต้นแปลความว่าสนิมเกิดแต่เหล็กย่อมกัดกินเหล็กฉันใดกรรมที่ตนทำไว้ย่อมนำผู้ไร้ปัญญาไปสู่ทุกขติฉันนั้นสมด้วยโครงโลกนิธิที่ว่าสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตนกินกัดเนื้อเหล็กจนกร่อนคล่ำบาปเกิดแต่ตนคนเป็นบาปบาปย่อมทำโทษซ้ำใส่ผู้บาปเองสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันมีการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในและนอกวงราชการทั่วไปจนเป็นที่ห่วงใยกันว่าการทุจริตต่อหน้าที่กำลังกลายเป็นสนิมร้ายที่บ่อนทำลายประเทศชาติอยู่ในขณะนี้ทั้งนี้เพราะการทุจริตต่อหน้าที่เมื่อผนวกกับคติที่ว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาย่อมนำสังคมไปสู่การแข่งแย่งแข่งขันในลักษณะที่ว่าแย่งอาหารการกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่การแตกความสามัคคีกลายเป็นสนิมที่กัดกร่อนโครงสร้างสังคมจากภายในที่รอวันล่มสลายถ้าถูกกระทบด้วยภัยจากภายนอกในอนาคตสภาพสังคมที่ดาดดื่นไปด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในและนอกวงราชการนี้แสดงให้เห็นถึงความย่อหย่อนในการรักษาศีล5เพราะว่าประโยชน์เช่นทรัพย์สินเงินทองและบุคคลประพฤติทุจริตแล้วได้มานั้นจัดเป็นอธินาทานคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ซึ่งนับเป็นการละเมิดศีล5ข้อที่2มีคำธรรมทานว่าอธินาทานาเวรมณีติขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอธรรมทานติขาบทคืองดเว้นการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การงดเว้นจากการทุจริตเรียกว่าวิรัตมี3ประการข้อที่1สัมปตะวิรัตเว้นจากสิ่งที่ประจวบเฉพาะหน้าคือเว้นเมื่อประสบเหตุจูงใจและทำให้เกิดการทุจริตแล้วงดเว้นเสียไม่ได้ทำผิดศีลเพราะมีหิริความละอายชั่วโอตปะความกลัวบาปข้อที่2เรียกว่าสมาทานวิรัตเว้นด้วยการสมาทานคือได้สมาทานศีลไว้แล้วเมื่อประสบเหตุจูงใจให้ทำทุจริตก็งดเว้นได้ตามที่สมาทานไว้ก่อนแล้วข้อที่3เรียกว่าสมุจเฉทวิรัตเว้นได้เด็ดขาดคือการงดเว้นการทุจริตของพระยาเจ้าทั้งหลายผู้ไม่มีแม้ความคิดที่จะประกอบการทุจริตนั้น
ดังนั้นการรณรงค์ให้คนไทยรักษาศีล 5โดยเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5จึงเป็นวิธีการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งการทุจริตและการประพฤติมิชอบไม่ได้มีแต่ในสมัยนี้เท่านั้นแม้แต่สมัยพุทธกาลกว่า 2,000 ปีมาแล้วก็มีการทุจริตและประพฤติมิชอบเช่นเดียวกันดังที่ได้เล่าไว้ในธนัญชานิสูตรดังต่อไปนี้ ญาติคนหนึ่งของพระสารีบุตรมีชื่อว่าธนัญชานิพรามเขาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในการรับราชการช่วงแรกเขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตพอได้ภรรยาที่เป็นสัมมาทิฏฐิคอยตักเตือนเขาแต่หลังตอนหลังเขาได้ภรรยาใหม่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทํานองของธรรมธนัญชานิพรามจึงหันมาประพฤติทุจริตต่อหน้าและด้วยวิธีการ2อย่างดังนี้ วิธีแรกเขาอาศัยพระราชาปล้นประชาชนคืออ้างกฎหมายหรือใช้อำนาจรัฐเพื่อแสวงหาประโยชน์จากประชาชนวิธีการนี้เรียกว่าการช่อราษฎร์วิประการที่สองเขาอาศัยประชาชนปล้นพระราชาคือเบิกเงินจากคลังหลวงโดยอ้างว่าจะนำไปช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแต่เงินนั้นไม่ถึงมือประชาชนเพราะเขานำเงินนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนวิธีการนี้เรียกว่า การบังหลวงต่อมาเมื่อพระสารีบุตรได้พบกับธนัญชานิพรามพระเถระได้ถามเขาว่าเขาทําการช่อราษฎร์บังหลวงตามที่มีผู้รายงานให้ท่านทราบจริงหรือธนัญชานิพรามรับสารภาพว่าเขาได้ทําเช่นนั้นจริงพระสารีบุตรถามว่าทําไมจึงทําเช่นนั้นธนัญชานิพรามตอบว่าเหตุที่เขาทําการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะเขาต้องการนําเงินที่ได้จากการทุจริตประพฤติมิชอบ ไปเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรภรรยาทาสและกรรมกรพระสารีบุตรได้ตักเตือนธนัญชานิพรามว่าการทําทุจริตประพฤติมิชอบตายไปแล้วต้องตกนรกคำแก้ตัวที่ว่าเขาจําเป็นต้องทําการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อนําเงินไปเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรภรรยาทาสและกรรมกรนี้ฟังไม่ขึ้นเรื่องเล่าในธนัญชานิพรามนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการหนึ่งที่ธนัญชานิพรามใช้ช่อราษฎร์บังหลวงคือการอาศัยพระราชาปล้นประชาชนนั่นคือบุคคลอย่างธนัญชานิพรามอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายบ้างความละหลวมในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาบ้างเป็นโอกาสในการแสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการบุคคลเช่นนี้มีปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัยดังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการทุจริตของคนไทยในอดีตว่าสวนสัตว์แห่งหนึ่งได้เสือโคร่งมาใหม่ตัวหนึ่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งนั้นตั้งงบประมาณเป็นค่าอาหารเสือตัวนี้วันละ1 บาทซึ่งเป็นจํานวนเงินมากในสมัยนั้นผู้คุมเบิกเงินวันละ1 บาทไปซื้อเนื้อมาเลี้ยงเสือแต่เขาทําการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการเบียดบังเงิน1 สลึงจะเป็นของตนเขาใช้เงินเพียง3 สลึงไปซื้อเนื้อมาเลี้ยงเสือทุกวันผลปรากฏว่าเสือไม่อ้วนสักทีคนที่มาโจมสวนสัตว์จึงฟ้องไปที่ผู้อำนวยการสวนสัตว์ว่า งบประมาณค่าอาหารเสือคงไม่พอขอให้ตั้งงบประมาณเพิ่มผู้อำนวยการสวนสัตว์เป็นคนรอบคอบสุขุมเขาส่งผู้ตรวจการคนหนึ่งไปตรวจดูว่าทําไมเสือจึงไม่อ้วนผู้ตรวจการคนนี้ไปตรวจดูอยู่3 วันก็รู้ความจริงว่าเงินค่าอาหารเสือถูกเบียดบังไป1 สลึงเขาจึงขอตรวจแบ่งเป็นค่าปิดปากอีก1 สลึงเสือได้ค่าอาหารแค่วันละ2 สลึงเสือจึงผอมลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้ชมสวนสัตว์เห็นว่าเสือผอมจึงร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการสวนสัตว์ให้ตั้งงบประมาณค่าอาหารเพิ่มผู้อำนวยการสวนสัตว์ก็ส่งผู้ตรวจการระดับสูงไปตรวจดูว่าทําไมเสือจึงผอมผู้ตรวจการคนนี้ไปตรวจอยู่3 วันก็รู้ความจริงว่าเงินค่าอาหารถูกเบียดบังไป2 สลึงเขาจึงขอส่วนแบ่งเป็นค่าปิดปากอีก1 สลึงตกลงว่าคน3 คนเบียดบังค่าอาหารเสือไปถึง3 สลึง เสือได้ค่าอาหารแค่วันละ1 สลึงเสือจึงผอมมากเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกผู้ชมสวนสัตว์เห็นว่าเสือผอมมากจึงร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการสวนสัตว์ให้ตั้งงบประมาณค่าอาหารเพิ่มโดยด่วนแต่ผู้อำนวยการสวนสัตว์กลับส่งผู้ตรวจการระดับสูงสุดไปตรวจดูว่าทําไมเสือจึงผอมมากผู้ตรวจการคนนี้ไปตรวจดูอยู่3 วันก็เสือก็ตายพอเขาขอสลึงสุดท้ายเป็นค่าปิดปาก นั่นคือคน4 คนเบียดบังค่าอาหารเสือไปจนหมด
เสือจึงตายโคงโลกนิทได้สรุปเหตุการณ์นี้ไว้ว่า เบิกทรัพย์วัลบาทซื้อมังสานายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆ์ไปอ้วนสองสามสี่นายมากำกับกันแห่บังทรัพย์สี่ส่วนท่วนบาทสิ้นเสือตายในเรื่องนี้เสือก็คือประเทศชาติและประชาชน ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้อำนาจรัฐ ในทางมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมการป้องกันไม่ให้ปัญหาชนิดเกิดขึ้นต้องอาศัยการที่พระราชาหรือผู้นำรัฐต้องประพฤติสุจริตและคอยกำกับดูแลให้คนใต้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตตามไปด้วยทั้งนี้เพราะอาศัยระบบการให้รางวัลและการลงโทษที่เคร่งครัดเป็นธรรมสมดังพระบาลีที่ว่านิคันเหนิคหารหัง ข่มคนที่ควรข่มปากคันเหปากคหารหังจมยกย่องคนที่ควรยกย่องและพระบาลีในธรรมมิกสูตรที่ว่าคุณนันเจตระมานานังอุชุงคัจจติปุงคโวเป็นต้นแปลความว่าเมื่อฝูงโคข้ามแม่น้ำไปอยู่ถ้าโคจ่าฝูงตรงไป โคลูกฝูงเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปตามตรงไปในเมื่อโคจ่าฝูงตรงไปตรงในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับสมมุติให้เป็นผู้นำถ้าผู้นั้นประพฤติธรรมประชาชนนอกนี้ย่อมประพฤติธรรมเหมือนกันท่านัญชานิสูตรนี้ยังได้แสดงให้เห็นอีกวิธีการหนึ่งที่บุคคลอย่างท่านัญชานิพราหมณ์ใช้ในการช่อราชบังหลวงนั่นคือเขาอาศัยประชาชนต้นพระราชา ซึ่งในสมัยปัจจุบันทำก็ได้หลายรูปแบบเช่นการร่วมกับประชาชนบุกรุกป่าสงวนหรือตัดต่อไปหรือตัดไม้ทำลายป่าการหัวการประมูลการทำสัญญา ชนิดที่ให้รัฐเสียเปรียบคู่สัญญารวมทั้งการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับปัญหาเหล่านี้เกิดจากการที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพราะหวังผลประโยชน์ของตนตอบแทนดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของโลกโดยรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกผู้มีชอบทั้งในราชการจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อประชาชนได้รับการปลูกฝังให้มีโลกกับปารธรรม คือทำเครื่องคุ้มของโลกสองประการก็ได้แก่ข้อที่หนึ่งคือหิริความละอายชั่วข้อที่สองโอตปะความกลัวบาปสมดังพระบาลีที่ว่าตเวเมภิกขเวสุกาธรรมมาโลกังปาเลนติเป็นต้นแปลความว่าทำฝ่ายขาวสองประการนี้ย่อมคุ้มครองโลกทำสองประการเป็นไฉนคือหิริหนึ่งโอตปะหนึ่ง ทำทั้งสองประการนี้เรียกว่าทำเครื่องคุ้มของโลกเพราะช่วยประคับประคองให้ระบบศีลธรรมของโลกดำรงอยู่ได้ถ้าไม่มีทำเครื่องคุ้มของโลกทั้งสองประการนี้มนุษย์ย่อมไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานสมดังภาษิตหิริโอตปะเทศที่ว่าการกินการนอนการครัวภัยการสืบพันธุ์ทั้งสี่อย่างนี้มีเสมอกันในมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทำเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน เมื่อปราศจากธรรมมนุษย์ก็เสมอกับสัตว์เดรัจฉานธรรมที่ทำให้มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานก็คือโลกกับปารธรรมหรือธรรมฝ่ายขาวสองประการอันได้แก่หิริและโอตปะสมดังที่พระเจ้าตรัสไว้ในธรรมสูตรว่าถ้าธรรมฝ่ายขาวสองประการนี้จะไม่พึงคุ้มครองโลกไซในโลกนี้ก็ไม่พึงเหลือคำว่าแม่น้าป้าภรรยาอาจารย์ หรือว่าภรรยาของครูปรากฏอยู่ชาวโลกจะถึงการผสมปะปนกันไปเหมือนอย่างแพะแกะไก่สุนัขสุกรสุนัขจิ้งจอกฉะนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่ทำฝ่ายขาวสองประการนี้ยังคุ้มครองโลกอยู่ดังนั้นจึงยังเหลือคำว่าแม่น้าป้าภรรยา ของอาจารย์หรือว่าภรรยาของครูปรากฏอยู่ในบรรดาธรรมเครื่องคุ้มครองโลกทั้งสองอย่างนี้ หิริความละอายชั่วหมายถึงความละอายต่อการกระทำบาปกรรม
หรือทำชั่วทั้งปวงเป็นการมองเห็นความชั่วหรือบาปกรรมว่าเป็นเครื่องสกปรกและไม่ควรจะข้องแวะด้วยทั้งนี้เพราะเชื่อมั่นในความดีและศักดิ์ศรีของตนจนไม่ประสงค์จะลดตัว ลงไปเกือกกลัวกับความชั่วทั้งหลายท่านเปรียบหิริเหมือนกับความรู้สึกของคนที่อาบน้ำชำระร่างกายจนสะอาดหมดจดแล้วย่อมไม่ประสงค์จะให้ร่างกายไปแปดเปื้อนกับสิ่งสกปรกอีกโพตัปปะความกลัวบาป หมายถึงความกลัววิบากหรือผลของความชั่วที่จะตามมาสร้างความทุกข์ให้กับชีวิตความกลัวผลร้ายที่จะตามมานี้สามารถห้ามไม่ให้คนทำชั่วได้ผลร้ายนั้นเป็นไปได้ทั้งความทุกข์ในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าท่านเปรียบโอตัปปะเหมือนความรู้สึกของคนที่เห็นฐานเพลิงติดไฟลุกโชนแล้วไม่กล้าจับเพราะกลัวความร้อนเผามือตนสมดังบทกลอนที่ว่า ถ้ารักตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่วจะมองมัวหม่นไหม้ไปเมืองผีจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขพ้นทุกข์ภัยในสติสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าหิริและโอตัปปะนี้เป็นเหตุให้เกิดการสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจการสำรวมอินทรีย์ก็เป็นพื้นฐานของการรักษาศีลดังพระบาลีที่ว่าหิริตัปเป สติฮิโรตัปปะสัมปะนัสสะอุปนิสสะสัมปันโนโหติอินทริยะสังวโรเป็นต้นแปลความว่าเมื่อหิริและโอตัปปะมีอยู่อินทรีย์สังวรชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์สำหรับผู้ที่มีที่สมบูรณ์ด้วยหิริโอตัปปะเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์สำหรับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์สังวรดังนั้น ภาวนามาแล้วว่าการงดเว้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบถือว่าเป็นการรักษาศีลห้าข้อที่สองคือการงดเว้นจากอธินาทานหรือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การงดเว้นจากการทุจริตจะคงอยู่อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อมีหิริและโอตัปปะเป็นพื้นฐานถ้าปราศจากธรรมทั้งสองประการนี้แล้วคนเราย่อมสามารถที่จะกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตลอดเวลา ดังนั้นการปลูกฝังธรรมทั้งสองประการให้เป็นธรรมประจำใจจึงเป็นสิ่งสำคัญนั่นคือมีหิริความละอายที่จะกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบมีโอตัปปะความกลัวผลร้ายของการทุจริตประพฤติมิชอบนั้นหิริความละอายชั่วเกิดจากการนึกถึงความเป็นคนดีและศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูลเป็นต้นแล้วเกิดความละอายที่จะกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความทะนงในศักดิ์ศรีทำให้คนบางคนไม่คิดโกงใครหรือขอให้ดังที่พรรณนาไว้ในคงโลกนิพพาน ถึงจนทนสู้กัดกินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อเถื่อพวกของอดยากเยี่ยงอดขออภัยอดยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนศักดิ์โซก็เสาะใส่ท้องจับเนื้อกินเองเรื่องของนางขุชุตลา เป็นตัวอย่างหนึ่งของบุคคลที่งดเว้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบเพราะเกิดหิริความละอายชั่วขึ้นในใจเรื่องมีอยู่ว่านางขุชุตลาเป็นสาวใช้ของพระนางสามาวดีผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพีเพื่อเบิกเงินจากคลังหลวงเป็นเหรียญกระสาบวันละ8อันเพื่อนำไปซื้อดอกไม้มาถวายพระนางสามาวดีเมื่อเบิกเงินไปแล้ว นางขุชุตลาก็จ่ายค่าดอกไม้เพียง4 เหรียญกระสาบและได้ดอกไม้วันละครึ่งกระเช้าเงินที่เหลือเธอได้เบียดบังไปเป็นของตนเองนี่คือการทุจริตต่อหน้าที่นางขุชุตลาทำอย่างนี้ทุกวันวันหนึ่งช่างดอกไม้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์หมู่ใหญ่มารับประทานที่ร้านจึงไม่มีเวลาจัดดอกไม้ให้นางขุชุตลาขณะที่รอรับดอกไม้อยู่นั้น นางขุชุตลาได้ช่วยจัดอาหารถวายพระสงฆ์และได้มีโอกาสฟังธรรมคำเทศนาและคำโมทนาของพระพุทธเจ้าจนจบแล้วเธอก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเธอได้จ่ายเงินเป็นเหรียญกระสาบ8 อันชื่อดอกไม้เต็มกระเช้าไปถวายพระนางสามาวดีเมื่อพระนางสามาวดีทอดพระเนตรเห็นดอกไม้ที่มากกว่าทุกวันพระนางจึงตรัสถามว่าพระเจ้าอุเทนพระราชทานเงินค่าดอกไม้เพิ่มขึ้นหรืออย่างไร นางขุชุตลาสารภาพว่าความจริงที่ตนเคยเบียดบังเงินค่าดอกไม้
ความละสีเหลียงกระสาบหิริความละอายใจทําให้เธองดเว้นการเบียดบังทรัพย์นั้นยิ่งไปกว่านั้นเธอเห็นเองว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในที่เธอได้รับจากการฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกเธอมีความสันโดษคือมีความรู้จักพอขึ้นในใจจึงไม่ปรารถนาที่จะเบียดบังเงินค่าดอกไม้อีกเลย ทั้งนี้เพราะตันโดดคือความพอใจตามมีตามได้ยินดีตามที่ได้ทำให้เกิดความพอเพียงดังพระบาลีที่ว่าสันตุถีปรมังทนังความรู้จักพอเป็นยอดทรัพย์สมด้วยปาฏิฐุฐานธรรมที่ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมีด้วยเหตุนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สมเด็จพระบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยและชาวโลกย่อมเป็นไปเป็นหลักดําเนินการชีวิตที่ปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งโอตตปะความกลัวบาป เกิดจากการนึกถึงภัยหรือความทุกข์เป็นผลพวงจากการทำบาปความกลัวบาปที่ควรนึกถึงมี4ประการคือ1อัตตานุวาทภัยความกลัวถูกตนเองตำหนิติเตียนหมายถึงกลัวการมีวิปฏิสารคือความตำนึกผิดที่จะคอยติดตามเผาลนจิตใจประการที่2ปรานุวาทภัยความกลัวผู้อื่นติเตียน หมายถึงกลัวการถูกสังคมประนามหรือกลัวการถูกสื่อมวลชนประจานเป็นต้นข้อ3ทันตภัยความกลัวถูกลงอาญาหมายถึงกลัวโทษบาปจองจำหรือประหารชีวิตรวมทั้งการถูกยึดทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด4ทุกขติภัยความกลัวทุกขติหมายถึงกลัวการรับโทษในนรกเป็นต้นภายหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วโอตตปะ ความกลัวบาปชนิดที่4คือทุกขติภัยนี้เป็นเรื่องที่พระสารีบุตรได้พยายามปลูกฝังในใจของธนัญชานิพรามแม้พระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาลิไทยเรื่องไตรภูมิพระร่วงก็สอนให้คนไทยกลัวบาปกลัวกรรมการตกนรกหมกไหม้วรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงนี้จึงได้ทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันระบบศีลธรรมของสังคมไทยในอดีตมาอย่างยาวนาน คนไทยสมัยโบราณงดเว้นการประพฤติทุจริตเพราะกลัวผลแห่งบาปกรรมตามกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสำหรับสังคมไทยปัจจุบันโอตตปะความกลัวผลบาปในชาติปัจจุบันควรได้รับการเน้นย้ำเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องทันตภัยคือกระบวนการใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจะมีผลเป็นเครื่องกระตุ้น โอตตปะให้ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ทำการทุจริตทำทั้ง2ประการคือหิริและโอตตปะดังที่พรรณนามาเป็นธรรมขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตผู้ประพฤติสุจริตย่อมมีชีวิตที่เป็นสุขดังพระบาลีที่ยกไว้ณเบื้องต้นว่าธรรมจารีสุขขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจะแปลความว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าต้องการข้ามกับผู้ประพฤติทุจริตต่อหน้าที่ย่อมอยู่เป็นทุกข์ดังที่พราหมณ์คนหนึ่งได้พยายามพิสูจน์เรื่องนี้ในสมัยพุทธกาลพราหมณ์คนดังกล่าวนั้นรับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าโกศลเขาเป็นพราหมณ์ผู้รับรอบรู้ในไตรเพศและเป็นชาวพุทธผู้รักษาศีล5อย่างเคร่งครัดเขาได้รับการยกย่องเป็นอย่างดีจากราชสำนัก เขาต้องการทดลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาประพฤติทุจริตผิดศีลธรรมวันหนึ่งเมื่อจะกลับบ้านเขาได้หยิบเหรียญกระสาบ1อันไปจากแผงของเฮเลนยิกคนหนึ่งโดยไม่ได้บอกกล่าวเลยเฮเลนยิกคนนั้นไม่ได้พูดอะไรกับเขาเพราะความเคารพรุ่งขึ้นพราหมณ์หยิบไป2เหรียญกระสาบเฮเลนยิกคงนิ่งเฉยเหมือนเดิมและในวันที่3พราหมณ์คว้าเหรียญกระสาบไปเต็มกับมือ เฮเลนยิกคนเดิมนั้นก็ร้องตะโกนว่าจับโจรจับโจรคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างลุมประนามปรามนั้นว่าแท่งทำตัวเหมือนผู้มีศีลมานานที่แท้ก็เป็นโจร
จากนั้นก็ถูกจับมัดส่งตัวไปให้พระราชาลงโทษพระราชาตรัสถามพราหมณ์ว่าเหตุใดจึงทำเช่นนี้เมื่ออยู่กันตามลำพังพราหมณ์กราบทูลว่าที่เขาทำลงไปเพื่อทดลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาประพฤติทุจริตผิดศีลธรรมจากการทดลองครั้งนี้เขาได้เห็นภัยของการประพฤติทุจริตและอานิสงส์ของการประพฤติสุจริตคือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์การเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนไม่อาจช่วยให้เขาสามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์เขาจึงทูลขอพระราชาอนุญาตไปบวช จะไปบวชเป็นพระภิกษุในสำนักของพระบรมศาสดาพระองค์ตรัสสรุปเรื่องนี้ไว้ว่าสีลังกิเรวะกัลยาณังสีลังโลเกอนุตตรังแปลความว่าได้ยินว่าศีลนั่นแหละงดงามศีลยอดเยี่ยมที่สุดในโลกคำว่าศีลแปลว่าปกติบุคคลผู้มีหิริและโอตตัปปะเป็นประจำใจย่อมรักษาศีลได้เป็นปกติและสามารถประพฤติสุจริตธรรมได้จนเป็นลักษณะนิสัยบุคคลผู้ปรารถนาจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติอันเป็นที่รักต้องพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตถ้าคนไทยทั้งปวงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตประเทศชาติจะมีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็สันติสุขทั้งผู้ประพฤติสุจริตธรรมก็จะมีแต่ความสุขความเจริญสมด้วยพระวาลีที่ว่าธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมอยู่เป็นสุขดังรับประทานวิสัชนามาพอสมควรแก่เวลาเทศนาปริโยสานีในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ความน่าในคุณพระศรีรัตนตรัยและอนุภาพแห่งกุศลบุญญาสีที่ได้บำเพ็ญให้เป็นไปจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยพรให้สาธุชนทุกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตและมีชีวิตที่ประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป ในร่มแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัทวันตรายทั้งปวงจะเดินด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเป็นมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการพระประธานแสดงวัฒนธรรมเทศนามาในสุจริตธรรมคถาก็เห็นสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิฟังเข้าใจป่ะไม่รู้อ่านติดอยู่เลยทีละสองค่ะไม่มีแล้วพอครับหลายท่านครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเปรมธรรมพระเทศนาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทยโยนะครับครั้นเวลาตัวนี้ไปก็ได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับขอถวายผ้าป่านะครับถวายผ้าป่าและเครื่องกรองน้ำในวันนี้นะครับพร้อมกับสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะครับถวายเครื่องกรองน้ำผ้าป่า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังภันเตบังสุกุลกิวลานิสัปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโคโนชยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสุกุลกิวลานิสัปริวหรานิปะติคันหาตุอัมมากังทีกระตัง
หิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลจีวรกับเครื่องกรองน้ำทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบางสกุลเครื่องกรองน้ำของข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับครับเจอเลยครับถวายได้นะครับเครื่องกรองน้ำผ้าป่านะครับถวายได้เลยครับประเคนลูกประเคนพระเอาผ้าไปเลยครับไปทั้งอันนะครับใส่หมดเหมือนกันเอานักบวชชายกราบพระขึ้นบุญธรรมาสรับของด้วยแล้วครับเชิญนะครับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานครับขึ้นนำไปเกณฑ์คุณเจ้าได้เลยนะครับครับเชิญเลยครับผ้าป่าที่เป็นเครื่องกรองน้ำนะคะเห็นว่าที่เรือมีให้นำเข้ามาถวายเลยนะคะเราจะได้ยอดว่าทั้งหมดเท่าไหร่จะตรงตามเป้าหมายของเจ้าภาพนะคะมาเลยค่ะเครื่องกรองน้ำของคุณทิพย์มีไหมให้นำมาสมทบเลยค่ะเราขอเช็คยอดนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเฉพาะกิจได้เท่าจำนวนที่ต้องการแล้วเราก็พอแค่นั้นนะคะสำหรับเครื่องกรองน้ำค่ะอันนี้ก็จะถวายให้กับครูบาอาจารย์ที่อาพาธนะคะก็เห็นว่าเครื่องหนึ่งประมาณ 45,000 นะคะเดี๋ยวเราขอเช็คยอดนะคะเพื่อที่จะได้บอกบุญเพิ่มเติมถ้ายังไม่ครบตามจำนวนนะคะเดี๋ยวเรือเข้ามานะคะจะขอเช็คจำนวนสวัสดีจ้ะนกพมาศค่ะฮะนกจ้ะคุณนกพมาศได้ทำบุญอะไรเนี่ยเครื่องกรองน้ำ1,200บาท1,230บาทคุณนพมาศโมทนาสาธุจำหน้าได้แต่ชื่อนึกไม่ออกสาธุค่ะขอบพระคุณเดี๋ยวขอเช็คยอดพระป่าเครื่องกองน้ำนะคะเพราะว่าอันนี้ทางผู้ที่มาขออนุญาตให้เราประชาสัมพันธ์เป็นกรณีพิเศษเราจะถวายเครื่องกองน้ำให้กับพระอาจารย์บุญธรรมที่ท่านอาพาธอยู่นะคะเห็นว่าเครื่องนึงประมาณ 45,000 นะคะเพราะนั้นเราจะขอรวบรวมยอดจากที่ต่างๆเห็นว่าทั้งเชียงใหม่ก็มีส่วนนึงถ้าได้ยอดครบตามจำนวนแล้วเราก็คงงดเพียงแค่นั้นนะคะก็ขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามความตั้งใจที่วางไว้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอเป็นเหลือเครื่องห้องเย็นเก็บยาของเราต้องช่วยกัน 400,000 บาทนะฮะเราเพิ่งได้ไปแสนแรกร่วม 200,000 และเหลืออีก 200,000 นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องกรองน้ำจะเพิ่มเติมได้ในขันนะแต่ถ้ามันเกินงบเหลือก็ขอปัดเข้าเป็นห้องเย็นนะคุณสุภีนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะโมทนาสาธุกับเรือบุญค่ะคณะคุณทิพย์นะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่การเงินซ่อนกลิ่นทิพย์นับให้ด้วยได้ไหมนับเลยมาช่วยกันตรงนี้เลยมาทั้งหลังเลยค่ะมาช่วยกันนับเลยจะได้รู้ยอดเลยค่ะเพราะว่าเราใจร้อนอะไรที่เป็นบุญเฉพาะกิจก็ให้มันจบไปเลยนะคะทีนี้บุญของเราที่เหลืออยู่ก็คือห้องเย็นเก็บยาสมุนไพรอันนี้เหลืออีก 200,000 นะฮะ 200,000 นี่ต้องช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เหลือในช่วงนี้ก็ขอเป็นห้องเย็นเก็บยาสมุนไพรแล้วก็เครื่องดักสัญญาณนะฮะวิทยุนะฮะเครื่องดักสัญญาณวิทยุเอาไปเลยช่วยนับนิดนึงแล้วขอเช็คยอดนะคะจะได้มอบให้ทางการเงินแล้วก็มอบให้คุณสุภีไปดำเนินการเราจะค่าไฟยังขาดอยู่1,400เท่านั้นเองอ้าวเดี๋ยวมาช่วยกันนะคะเดี๋ยวเรารับสินรับพรเสร็จค่าไฟเราขอ10,000แต่ถ้าเกิน10,000ก็เป็นดีนะวันนี้20,000เพราะวันพระกับวันเสาร์ได้เท่าไหร่แล้วล่ะ10,000กว่าใช่ไหมจะ20,000ขาดอยู่1,400นะ
คุณสุภีก็ทำบุญห้องเย็นด้วยช่วยกันค่ะห้องเย็นนะคะโมทนาสาธุสาธุค่ะก็ให้มีความร่มเย็นนะเพราะว่าห้องเย็นนี้เราใช้ในการเก็บยาสมุนไพรนะคะซึ่งเป็นดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านตั้งโอสถสถานที่อยู่ด้านนอกอะค่ะนะคะเราจำเป็นต้องมีห้องเก็บยาเพราะว่าสมุนไพรก็ต้องรักษาอุณหภูมินะคะถึงจะเก็บไว้ได้นานเพราะนั้นใครเจ็บป่วยไม่สบายนะคะจะรักษาตามลักษณะของยาแผนไทยก็ไปที่โอสถสถานหลวงพ่อสนองกตบุญโญที่อยู่ตรงลานจอดรถด้านนอกนะคะติดต่อได้มีเจ้าหน้าที่ดูแลท่านต้องตรวจสุขภาพต้องซักถามเหมือนไปโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของห้องเย็นเก็บยาเราต้องช่วยกันนะเพราะอันนี้เป็นประโยชน์อย่างที่ป้าแป๋วนะฮะป้าแป๋วเน้นเสมอเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ของส่วนกลางนะฮะเป็นประโยชน์ของส่วนกลางเพราะว่าอันนี้เป็นงานที่หลวงพ่อสนองฝากพวกเราไว้เพราะนั้นขาดเหลืออะไรไม่มีอะไรป้าต้องมาพูดโดยตรงต้องให้เข้าใจตรงกันนะฮะเพราะว่าเงินเรื่องของพระศาสนาที่ท่านพระอาจารย์ชันชัยท่านเทศไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมฮะพูดถึงความสุจริตนะฮะกินกันคนนั้นนิดนะโอ้โหมันกัดกร่อนเพราะนั้นว่าสังฆทานเราไม่ต้องการให้มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นนะคะเงินต้องตรงไปตรงมาเพราะเป็นเงินพระศาสนาทุกคนทำบุญจบแล้วจบอีกเพราะฉะนั้นเงินนี้ต้องไปเป็นตามเป้าหมายของท่านที่วางไว้นะคะเดี๋ยวจะเน้นเสมอในเรื่องนี้ในเรื่องของความสุจริตนะคะค่ะตอนนี้นะคะครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรส่วนการทำบุญเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะนิมนต์เจ้าค่ะวางเลยใครเขียนมาแล้วก็ตั้งใจนะถึงญาติก็จะได้เป็นบุญอีกชั้นอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเตื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปตโมทุกโขความเข้าไประงับแห่งทั้งการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุอายบทั้งใจรับพรนะกดน้ำรับพรที่ไปอีกครั้งหนึ่งยะถาบริวาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติการที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังข้ออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัตเมตันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนดุตังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ทันโทปนรโตยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโตยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงโพธิรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินนางรัตนานังอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนาสามคือโพธิรัตนาธรรมรัตนาสังฆรัตนาจตุราสีติสหตธรรมกันธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ 84,000 ปิตกัตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎกจินตาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระจินเจ้าตาเปเตโรกาตาเปเตพยาตาปะโรคทั้งหลายของท่านตาพระภัยทั้งหลายของท่านตาเปเตอันตรายาตาเปเตอุปัตถวาตาพระอันตรายทั้งหลายของท่านตาพระอุปัตถวาทั้งหลายของท่าน
ตาเปเตทุนนิมิตาตาเปเตอวมังคราตาปานิมิร้ายทั้งหลายของท่านตาป้าว่ามงคลทั้งหลายของท่านวินาทันโตจงวินาศไปอายุวัตโกธนวัตโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์ติริวัตโกยัสวัตโกความเจริญสิริความเจริญยศพลวัตโกวันนวัตโกความเจริญกำลังความเจริญวันนะตุกวัตโกโหตุสัพพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโรคปยาเวราโสกาสาตุตุปัตตวาทุกโรคภัยและเวรทั้งหลายความโศกศัตรูและอุปัตตวะทั้งหลายอเนกาอันตรายาปิวินาจันตุจเตจะซาทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไปด้วยเดชะจยติทิจนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภตัวทิพกยังทุกขังบลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุตีจะยะตวาสิริอายุวันะโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศตาตวัตาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีทีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านเตอัตลัทธาทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเวรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาทุกิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขตาตาเพยญาติพิพร้อมกล่าวด้วยญาติทั้งหลายทั้งรักษาคนจงมีกับท่านกรากันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโตติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ